จากกรณีเมื่อวันที่18มกราคม64ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ออ่าง 3032/2562 ของนายศิรภพซึ่งถูกฟ้องในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือหมิ่นประมาทกษัตริย์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550จากการโพสต์บทกลอนและข้อความจำนวน3ข้อความในปีพ.ศ. 2552 2556และ2557สำหรับข้อความที่ถูกศิรภพกล่าวหาปรากฏตามเอกสารคำฟ้องของอัยการศาลทหารลงวันที่24กันยายน2557ดังนี้เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2552นายศิรภพได้เขียนและโพสต์บทกลอนในเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ประชาไทยโดยใช้นามแฝงว่ารุ่งศิลาบทกลอนดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ยังคงปรากฏอยู่ในเว็บบอร์ดดังกล่าวจนถึงวันที่30มิถุนายน2557ซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวอันเป็นวันและเวลาที่อยู่ในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรซึ่งเมื่ออ่านบทกลอนทั้งหมดย่อมเข้าใจว่าถ้อยคำบางคำในบทกลอนหมายถึงรัชกาลที่9และความหมายของบทกลอนเป็นการสื่อให้บุคคลทั่วไปไม่ต้องให้ความเคารพเทิดทูนรัชกาลที่9อีกต่อไปเมื่อวันที่15ธันวาคม2556นายศิรภพได้โพสต์ข้อความและภาพการ์ตูนล้อเลียนใน Facebook ชื่อบัญชีศิระรุ่งศิระโดยใช้นามแฝงว่ารุ่งศิลาข้อความและภาพการ์ตูนล้อเลียนดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ยังคงปรากฏอยู่จนถึงวันที่30มิถุนายน2557ซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวซึ่งมาดูภาพการ์ตูนล้อเลียนรูปผู้ชายใส่แว่นตาสวมชฎาและอ่านข้อความที่กล่าวถึงเทวดาย่อมต้องเข้าใจว่าหมายถึงรัชกาลที่9และความหมายของข้อความเป็นการใส่ความหมิ่นประมาทและดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ต่อบุคคลที่3เมื่อวันที่22มกราคม2557นายศิรภพได้โพสต์ข้อความและภาพการ์ตูนล้อเลียนในบล็อกหัวข้อเชื้อไขรากเหง้ากบฏบวรเดชที่ยังไม่ตายของเหล่าทาสที่ปล่อยไม่ไปโดยใช้นามแฝงว่ารุ่งศิลาข้อความและภาพการ์ตูนล้อเลียนดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ยังคงปรากฏอยู่จนถึงวันที่30มิถุนายน2557ซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเมื่อดูภาพการ์ตูนล้อเลียนรูปผู้ชายใส่แว่นตาสวมชฎาและอ่านข้อความย่อมต้องเข้าใจว่าหมายถึงรัชกาลที่9และความหมายของข้อความเป็นการสื่อให้บุคคลทั่วไปไม่ต้องให้ความเคารพศรัทธารัชกาลที่9อีกต่อไปดังนั้นศาลจึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นและอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์และพรบ.คอมพิวเตอร์จำนวน2กรรมกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักสุดพิพากษาลงโทษจำคุกกระทงละ3ปีรวม2กระทงจำคุก6ปีจำเลยให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงลดโทษจำคุกลง1ใน4เหลือพิพากษาจำคุกรวม4ปี6เดือนล่าสุด TLHR ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนโพสต์ระบุว่าศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคดีมาตรา112ของศิรภพหรือรุ่งศิลากรณีเผยแพร่บทกลอนข้อความ3ข้อความศาลเห็นว่ามีความผิดใน2กระทงจำคุกรวม4ปี6เดือนแต่เนื่องจากศิรภพถูกขังระหว่างพิจารณาในช่วงคสช.มาเกือบ5ปีจึงไม่ต้องรับโทษอีก